ข่าวนึงก็ต้องเตือนเรียกว่าทั้งคนโอนเงินแล้วก็คนรับเงินนะฮะมีสาววิทยาท่านหนึ่งเนี่ยเขาโอนเงิน 100,000 บาทปรากฏว่าผิดบัญชีครับแต่ว่ายังดีที่เพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับเงินคืนเพราะว่าปลายทางเนี่ยเป็นตำรวจ101โอ้โหตำรวจตกใจบอกว่ามีเงินแสนเข้ามาบัญชีกลัวว่าจะกลายเป็นบัญชีม้ารีบไปหาทางออกแจ้งความแล้วก็คืนเงินให้กับเจ้าของเหตุการณ์เมื่อเย็นวันนี้นี่ฮะตำรวจดาบตำรวจประกรณ์สายเชื้อดาบตำรวจประกรณ์เนี่ยเป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด101นะฮะนำหลักฐานการรับโอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย 100,000 บาทถ้วนมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมือง101นั่นแหละครับระบุว่าไม่สบายใจเลยครับกับเงินที่ได้มาแบบนี้อยู่ดีๆก็เข้ามาในบัญชีเกรงว่าจะเป็นเงินผิดกฎหมายเลยมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วหาทางติดต่อเจ้าของเงินตรวจสอบที่มาก่อนที่จะโอนเงินคืนให้กับเจ้าของเงินตัวจริงนะฮะโดยขณะกำลังลงบันทึกประจำวันอยู่ปรากฏว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาพอดีครับแจ้งบอกว่าโทรมาจากทางคุณรัชนกวงศ์จากอำเภอเมืองจังหวัดอยุธยานะฮะจากอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะทำงานอยู่ที่โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์นะครับยืนยันว่าเป็นเจ้าของเงินที่โอนเข้ามาเพราะว่าโอนเงินไป 100,000 บาทจากบัญชีของเขาเองจากธนาคารแห่งหนึ่งก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของตัวของผู้โอนเองนั่นแหละค่ะแต่ว่ากดว่านี่ครับเจ้าของเงินปรากฏว่ากดเลขบัญชีผิดไปแค่1ตัวเท่านั้นเองเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะคุณผู้ชมตัวเดียวเองนะฮะตัวเดียวต้องดูดีๆไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินแสนนะคะคือบางครั้งเนี่ยกดผิดมันจะไม่โอนให้เพราะว่าเลขบัญชีผิดแต่อันนี้มันดันไปกดผิดแล้วมันเป็นบัญชีที่มีเจ้าของจริงๆพอโอนเงินไปเสร็จพบว่าอ้าวเงินไม่เข้าบัญชีตกใจมากตรวจสอบกับธนาคารต้นทางปรากฏว่าโลรู้ว่าเธอโอนเงินผิดบัญชีมาที่101และปรากฏว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยทางตำรวจ101ก็ขอให้เปลี่ยนจากการโทรศัพท์มาเป็นการวิดีโอคอลเพื่อจะได้เห็นตัวตนชัดเจนเห็นหน้าตาที่อ้างว่าเป็นคนโอนเงินผิดเป็นเจ้าของเงินนะครับตรวจสอบตัวตนบัตรประชาชนสมุดบัญชีหลักฐานการโอนเงินทุกอย่างแบบเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็มีประจักษ์พยาน2คนเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะมายืนยันนะครับเพื่อตรวจสอบความชัดเจนและให้มั่นใจก่อนจะลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติมก็พบเจ้าของเงินที่โอนเงินมาผิดแล้วเนี่ยก่อนจะโอนเงินกลับไปให้ 100,000 บาทคืนให้กับเจ้าของเนี่ยหัวยิ้มเลยใช่ขอบคุณเลยเงินแสนหนึ่งทางตัวดาบตำรวจประกรณ์ที่ได้รับโอนเงินผิดมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆมีเงิน 100,000 เข้ามาในบัญชีเขาตกใจมากเพราะว่าช่วงนี้คุณผู้ชมฮะมันก็กำลังเป็นข่าวการโอนเงินเข้าบัญชีม้าใช่กลัวว่าจะเป็นเงินผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะกระทบต่อหน้าที่การงานเพราะเขาเองก็เป็นตำรวจด้วยก็เลยรีบหาทางติดต่อตรวจสอบแหล่งที่มาว่าไม่ใช่เงินผิดกฎหมายแล้วก็โอนเงินคืนเจ้าของไปเขาก็สบายใจขึ้นตัวเจ้าของเงินเองก็วิดีโอคอลนะครับทั้งกับสื่อมวลชนก็บอกว่าตอนแรกตกใจมากพอรู้ว่าโอนเงินผิด 100,000 บาทไปแล้วกลัวมากว่าจะไม่ได้เงินคืนแต่ว่าไปตรวจสอบบัญชีแล้วปรากฏว่าทราบชื่อแต่ไม่รู้ว่าชื่อคนนี้เป็นใครแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ปลายทางเนี่ยเป็นตำรวจแล้วเป็นตำรวจน้ำดีเนี่ยดูสีหน้าคือดีใจมากนะฮะที่ได้เงินคืนทั้งหมดภายในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็วิดีโอคอลมาขอบคุณดาบตำรวจประกรณ์ที่คืนเงินให้ด้วยความรวดเร็วนึกว่าจะไม่ได้เงินคืนแบบนี้ด้วยซ้ำอ่ะนะฮะลองฟังทั้งผู้รับโอนและผู้โอนหน่อยฮะได้มีคุณรัชนกโทรกลับมาว่าโอนเงินเข้ามาผิดบัญชีผมก็เลยพยายามติดต่อคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าดูในบัญชีว่าเงินเข้าจริงผมก็เลยมาลงประจำวันไว้เผื่อมีกันตัวเองด้วยกลัวบัญชีม้ากลัวอะไรที่ตอนนี้ข่าวกำลังดังก็เลยมาลงประจำวันไว้แล้วก็ติดต่อผู้ที่โอนกลับมาก็เลยโอนเงินกลับคืนเข้าเรียบร้อยครับมันก็คือมันเหมือนทุกคนที่มันไปจากบัญชีเนี่ยค่ะมันก็เงินไม่ใช่น้อยด้วยอะค่ะจะไปจ่ายค่าปลูกบ้านอ๋อเราจะฝากขอบคุณเขายังไงครับก็ขอบคุณที่ทุกคนเนาะที่เจ้าของคุณติดต่อคุณประกรณ์ได้แล้วก็คุณประกรณ์โชคดีค่ะต้องขอบคุณมากที่หนูเจอคุณประกรณ์ไม่งั้นถ้าหนูเจอคนอื่นคงไม่ได้คืนแน่ๆค่ะ